สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุขุสุขคนเด้อจ้ามาแล้วจ้าลิสามาแล้วมาเว้ามาคุยกันคือเก่ามื้อนี้มีเรื่องมาเว้ามาเล่าสู่กันฟังเด้พี่น้องมาฟังคอยเว้าเด้อเขาสิเว้าสู่ฟังเด้มื้อนี้สิเว้าชื่อว่าประวัติเจ้าของเด้สิเว้าว่าอันรู้จักกันกับสามีฝรั่งนี้ได้ยังไงเด้อจ้ามื้อนี้สิเว้าสู่ฟังอันนั้นตัวพี่น้องข่อยคิดว่าคู่ของข่อยนี่มันเป็นจังหวะเด้มันเป็นจังหวะของชีวิตเป็นจังหวะแล้วก็จะเป็นแบบจุดเปลี่ยนนะน่ะเนาะเพราะว่าตอนนั้นน่ะค่อยไปเปิดร้านเสริมสวยพี่น้องค่อยเปิดร้านเสริมสวยอยู่อุบลเปิดใหม่ๆเลยเด้เปิดได้ประมาณอันเกือบเดือนนี่เรามันเป็นการเปิดใหม่เฮาบ่มีลูกค้าพี่น้องมันว่างว่างว่างบ่มีลูกค้าบ่มีเฮ็ดจังได๋บัดนี้ค่อยก็กินแล้วเนาะกินนอนจังซี่นะเบิ่งโทรทัศน์นอนเว้นเล่นนอนท่าลูกค้านะพี่น้องนอนไปนอนมามันก็รับอีลีแล้วบาดรับแล้วมันก็เกิดความขานขานที่จะเฮ็ดงานเฮ็ดเวียกกันแม่ก็เลยคิดว่าบ่แม่นแล้วแนวเนี่ยกูสิมาอยู่จังสิบ่ได้ได้นี่นะต้องหาแนวเฮ็ดได้เท่าว่าซั่นมันสิอยากนอนนะพี่น้องมันสิอยากรับอยากนอนเว้นมันสิบ่อยากเฮ็ดบ่อยากพาลูกค้านะเว้าง่ายๆขี้ขานจังซั่นนะค่อยก็เลยเข้าไปอันนั้นเฮ็ดหยังบาดนี่ค่อยก็เลยหาแนวเฮ็ดเฮ็ดหยังจังฮู้บ่คุยบ่าวพี่น้องคุยบ่าวไปคุยบ่าวพี่น้องก็เลยเข้าไปในเว็บไซต์หาคู่นะคะไทยคิวปิดชื่อว่าไทยคิวปิดเด้อพี่น้องเว็บไซต์น่ะชื่อไทยคิวปิดเด้อหมู่เจ้าค่อยก็เข้าไปค่อยก็เข้าไปลองหนอยู่ในเว็บนั่นล่ะจ้ะเข้าไปลองหนอยู่ประมาณอาทิตย์เอ้ยเดือนนึงเข้าไปอยู่ในนั้นประมาณเดือนนึงจังเจอสามีคนนี้นะจังเจอสามีฝรั่งคนนี้อยู่ในนั้นประมาณเดือนนึงวันนี้แกว่าให้ฟังว่าแกสมัครไว้สมัครเว็บไซต์นี่ไว้อาทิตย์นึงพี่น้องสมัครไว้อาทิตย์นึงบัดนี้เราก็บ่ได้เล่นเพราะว่าแกอยากลูกเต่าเรานะแกก็บ่ได้เล่นนะจ้ะวันนี้หลังจากหันเพิ่นกับเข้าไปในเว็บคือเก่าที่เพิ่นสมัครไว้พอเข้าไปด้วยพี่น้องเราบอกว่า500คน500พี่น้องสาวไทยน่ะแอดมาแบบขอว่าขอคุยกันนั่นล่ะจ้ะ500คนเด้อจ้ะคอยเป็นนึงในหันพี่น้องคนเราโอ้ยคนเราคนเราทั้งอยากอายทั้งอยากหัวคนเราโอ้ตายแล้วอ่ะก็จะเข้าไปเป็นแบบโตเหลืองของเขาหลักเท่นั่นนะจ้ะสุดเจ้าเออวันนี้เพื่อนว่าฟังเนาะเหตุผลที่เพื่อนเลือกคอยได้พี่น้องเพื่อนกันเลือกเนาะเพราะเขาบ่ได้เข้าไปเป็นอาทิตย์มาเข้าไปแล้วเขาก็เลื่อนดูประเดี๋ยวเขาโพสต์คลิปเลือกเอาเหตุผลที่เลือกคือมันบอกว่าเธอน่ะบ่คือคนอื่นถ้าผู้ให้ก็ผู้อื่นมาซะคอยขี้ให้ก็คนอื่นคุณเจ้าเอ้ยเห็นในรูปโปรไฟล์คอยแล้วเพิ่นว่าผู้ให้แห้งมันเป็นรูปที่เหมือนมันบ่ได้ตั้งใจแล้วก็เอาลงแค่รูปเดียวเป็นรูปที่ไม่ชัดเจนไม่ตั้งใจลงแค่รูปเดียวคนอื่นเขาลง3รูป4รูปคือมันมีให้ลงน่ะจะ3 4ภาพแล้วคอยจําบ่ได้แล้วนั่นแหละคอยลงรูปเดียวบัดนี้แกก็เข้าไปเบิ่งในไอ้มันจะมีให้กรอกเนาะไอ้ความต้องการน่ะนะว่าคุณต้องการความสัมพันธ์แบบไหนคุณต้องการมีชีวิตแบบไหนอีหยังซั่นนะเอาไปลงในหันเบิดนะค่อยใส่เบิดบัดนี้แกก็เลยว่าแต่ว่าไปอ่านในหันน่ะค่อยดูเหมือนว่าค่อยจะเป็นคนที่ชัดเจนแล้วก็แบบจริงจังมากระหว่างสิแล้วที่สําคัญมันตรงกันกับของแกก็เลยเลือกแล้วก็อีกเหตุผลนึงคือการทักทายของข่อยคําเว้าของข่อยน่ะมันบ่คือหมู่ระว่าจังซี่คนอื่นเขาอันเด้อพี่น้องก็ค่อยก็ทักบ่คือหมู่เนาะผู้อื่นเขาทักแบบ Hi Hello How are you เขาบ่าสิเขาบ่ว่าเด้อเขาบ่ทักบ่ทักขี้คาดขี้คาดแล้วนะค่อยคาดว่าคาดถามคนน่ะนะพี่น้องค่อยก็เขาไปบอกเขาว่าว่าข่อยอ่านเบิ่งความต้องการของเจ้าแล้วว่าเจ้าต้องการแบบใดจังใดน่ะมันตรงกันกับข่อยถ้าเจ้าอยากเว้านําข่อยน่ะเจ้าแอดไลน์มาเด้อเขาว่าเขาก็แจกไลน์ไปเลยนะพี่น้องแจกไลน์ผู้บ่าวเขาไปแจกไลน์ผู้บ่าวนั่นแหละจ้ะแกบ่มีแอปไลน์แกก็ไปโหลดแอปไลน์แล้วแกก็แอดเขามาคุยกันนั่นแหละก็ได้คุยกันหลังจากที่คุยกันเด้อบัดนี้คุยเบิดมื้อเบิดคืนเด้พี่น้องคุยแบบเวลามันบ่ตรงกันเนาะกลางเว้นเฮากลางคืนเขามันสลับกันก็คุยกันคักแน่ประมาณเกือบ24ชั่วโมงต่อวันคุยบ่ได้หลับบ่ได้นอนจนไข่แตกคอยกับไข่เล่ากับไข่คุยคักคุยแน่นะพี่น้องคุยแบบเหมือนรู้จักกันมา3ปีบัดนี้ช่วงที่รู้จักแกลูกค้าหลายเด้พี่น้องลูกค้าหลายได้บัดนี้คือผู้ใดย่างเขามาร้านข่อยนี่สิติดข่อยเลยว่าแม่นซะสิลูกค้าหลายแล้วหลายแล้วบัดนี้แต่ว่าสร้างนี่บ่สนใจแล้วเด้สร้างบ่ได้อยากเฮ็ดงานแล้วเด้บาดนี่สร้างบ่สนใจลูกค้าแล้วสร้างติดผู้บ่าวสร้างอยากคุยบ่าวเฮ็ดหัว
อันผู้บ่าวก็ติดแล้วบัดนี้ผู้บ่าวติดลงหัวปักหัวปั๊มแล้วบ่อยากให้คุยแล้วนะแต่ตอนคุยกันก็วิดีโอคุยกันเนาะนี่นั่นเนาะผู้บ่าวก็สังเกตเห็นแล้วผู้บ่าวฝรั่งสังเกตเห็นราคานะจ้ะราคาที่เขาติดไว้กระจกราคาทำผมน่ะแกก็เลยถามพูดคุยกันเรื่องเงินคำได้บาทแกเลยถามว่ามันคือได้หน่อยแท้นั่นนะก็ราคานางเนาะไอ้สะได้ไหมพี่น้องสะได้20ถึง100สาวว่าสันเฮ็ดผมข่อยนะแพงสุด 1,500 พี่น้องงานเคมีน่ะสียืดยังก็ดาดพวกนี้นะงานเคมีนี่สูงสุด 1,500 อันม้วนเบสิกนั่นก็100กว่าหยังประมาณนี้ถูกมั้ยแกก็เลยว่ามันก็ถูกแท้เจ้าเฮ็ดได้บ่เธอบ่ต้องเฮ็ดดอกเธอปิดร้านเธอนอนคุยกับสันทุกมื้อจังซี่ล่ะเธอบ่ต้องเฮ็ดดอกอันมื้อนึงอันเธอได้หลายปานใดเขาว่าเขาก็ถามขอได้บาทข่อยก็เลยบอกเขาว่าอันขี้คุยได้พี่น้องไปขี้คุยใส่เขานะแบบอันที่เขาคุยมากเขาเบามากเขาก็บ่ค่อยได้เห็นเฮ็ดงานนั่นนะพี่น้องก็ไปขี้คุยใส่เขาว่าเว้ยมื้อนึงข่อยเฮ็ดเรียนเฮ็ดหัวน่ะข่อยก็ได้ 3-4,000 พุ่นแล้วว่าซั่นไปคุยใส่เขาเขาก็เลยบอกว่าอันฉันจะจ่ายเงินให้เธอดอกเงินค่าแรงเธอต่อวันน่ะเธอบ่ต้องเฮ็ดนะว่าซั่นเธอบ่ต้องเฮ็ดเลยเธอนอนอยู่ซื่อๆเลยฉันสิให้เธอมื้อละ 3,000 4,000 เธอน่ะว่าซั่น 3-4,000 เฮาพี่น้องเป็นเงิน100เขา130ขาวเท่านั้นน่ะเจ้าของไปขี้คุยใส่เขาอวบๆนะเขาว่าเขาสิจ่ายให้นั่นแหละก็เลยบอกว่าห้วยสิแม่ข่อยเซาเฮ็ดจังได๋ขอหอมแต่เปิดร้านได้ 2-3 เดือนนึงอันนะเพิ่งเปิดร้านนั่นแม้พี่น้องสิให้ปิดละบ่นั้นลงทุนไปบักหลายนึงก็ว่าจังซี่ล่ะก็เลยบ่ได้ปิดดอกก็เฮ็ดไปนอนเล่นนอนหัวเฮ็ดแบบเล่นๆหัวหวานพี่น้องบ่ได้ตั้งใจปานใดนั่นนะคือขี้ขาดแล้วนางติดผู้บ่าวสร้างติดผู้บ่าวพี่น้องติดผู้บ่าว นั่นล่ะจ้ะบัดนี้หลังจากที่คุยกันได้บ่ถึง2เดือนนะพี่น้องแกก็บินไปหาอยู่เมืองไทยนั่นแหละแล้วบินไปหาครั้งแรกก็เซอร์ไพรส์เลยนะพี่น้องแบบแกก็ซื้อแหวนไปเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานน่ะนะจ้ะอยู่สนามบินเลยอุ้ยคนบักหลายได้เจ้าคอยละอยากอายคนอยากอายคนข่อยคิดในใจเว้ยคือมาเฮ็ดขึ้นในหนังในละครแท้นะจ้ะแต่ว่านั่นก็ดีใจคักนะก็ตอบโอเคเข้าไปเรื่อยได้นั่นแหละจ้ะนั่นแหละก็ได้รู้จักกันแล้วก็ไปจัดงานหมั่นเฮ็ดงานหมั่นก็คบหาดูใจกันหลังจากนั้นก็ยื่นวีซ่านะจ้ะก็เฮ็ดเรื่องวีซ่าระหว่างรอวีซ่าแกก็บินไปหาอีกรอบนึงนั่นแหละกันพอได้วีซ่าก็ได้มาอยู่สิล่ะจ้ะนี่แหละก็ฮู้จักกันย้อนว่าว่างงานนี่ล่ะบ่ได้เฮ็ดหยังย้อนนอนขี้คร้านรอลูกค้ากับหาได้มันเกิดจากความว่างนะพี่น้องจ้ะไอ้คลิปนี้ก็บ่มีหยังดอกก็อยากมาเว้าแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะจ้ะเพื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์เนาะประโยชน์กับสาวๆที่เขาอยากเดินทางสายฝอนะจ้ะก็อยากบอกว่ารักออนไลน์มีอยู่จริงนะคะแล้วก็คู่ของอีซันนี่นะก็เจอรักออนไลน์นี่แหละค่ะก็มีอยู่จริงแล้วกันคนในออนไลน์นะคะก็มีทั้งคนดีและบ่ดีเด้อค่ะไปเบิ่งกันดีๆเด้อนั่นแหละแต่ว่ามีวิดีโอมีคลิปวิดีโอให้เบิ่งนะคะคลิปนี้ไปเบิ่งวิดีโอเด้อจ้ะเป็นวิดีโอที่เฮ็ดไว้แบบรวบรวมความรักที่เกิดจากออนไลน์นี่แหละจ้ะเฮ็ดไว้ตอนที่มาถึงที่นี่อยู่ที่นี่ได้4เดือนข่อยก็เฮ็ดวิดีโอนี่ขึ้นมาอยากให้เบิ่งเด้อจ้ะนะจ๊ะอยากบอกให้รู้ว่าออนไลน์มีอยู่จริงนะจ๊ะจ้าคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
เฮ้ยเอาถุงมาเก็บออกแน่